สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับแชมป์ทองคุณเกตอดีตแชมป์มอเตอร์คอร์สเศร้าลูกสาวซิ่งเก่งดับ2ศพโพสต์ไม่มีอีกแล้วลูกพ่อเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับวันที่24ธันวาคม258รัฐตำรวจโทสุกิจตันเจริญพนักงานสอบสวนสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรับแจ้งเกิดเหตุรถยนต์เก๋งชนเสาไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าร้านซับกมลเฟอร์นิเจอร์หัวโป่งถนนทรงพลหมู่ที่2ตำบลหนองอ้อจึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมใจการกุศลราชบุรีกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นการด่วนทราบชื่อต่อมาคือนางสาววนิดาเงินทีอายุ28ปีแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับจากนั้นพบรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิสีน้ำเงินน้ำเงินขาวนะครับทะเบียนกไก่กไก่5622ราชบุรีในสภาพตัวรถขาด2ท่อนเนื่องจากชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนบนพื้นถนนพบศพนางสาวชนิฐาเกตอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่44ทับ2หมู่3ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งสภาพคอหักนะครับจากการสอบสวนทราบว่านางสาวชนิฐาหือน้องดุ๋ยนะครับเป็นลูกสาวของนายแชมป์คุณเกตครับอายุ58ปีอดีตนักแข่งจักรยานยนต์มอเตอร์คอร์สชื่อดังอดีตแชมป์มอเตอร์คอร์สแห่งประเทศไทยก่อนเกิดเหตุนางสาวชนิฐาขับรถยนต์เดินทางไปธุระที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมกับนางสาววนิดาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนั่งคู่ไปด้วยแต่ขณะขับรถกลับบ้านนางสาวชนิฐาได้ขับรถมาด้วยความเร็วสูงจนถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งอันตรายส่งผลทำให้นางสาวชนิฐาขับรถเสียหลักแหกโค้งรถพุ่งเข้าชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ข้างทางอย่างจังจนรถขาดออกเป็น2ท่อนส่งผลทำให้ทั้งสองเสียชีวิตดังกล่าวนะครับต่อมานายแช่มทองคุณเกตอายุ58ปีอดีตนักแข่งจักรยานยนต์มอเตอร์คอร์สชื่อดังได้โพสต์ใน Facebook แช่มทองคุณเกตนะครับเป็นภาพถ่ายตัวเองกับน้องดุ๋ยลูกสาวที่เสียชีวิตพร้อมทั้งเขียนว่าไม่มีอีกแล้วลูกพ่อจนมีคนเข้าไปแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับอดีตแชมป์คนดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับแช่งทองคุณเกตนะเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชื่อดังสมัยการแข่งขันมอเตอร์คอร์สมอเตอร์ไซค์วิบากได้รับความนิยมอย่างสูงสุดยุค30ปีก่อนโดยแช่งทองเป็นนักบิดรุ่นหลังอดิเรกแซ่ลิ้มจอห์นอิสลามอันนบขำสมบัติสุดยอดนักบิดยุคนั้นซึ่งแช่งทองเป็นแชมป์ประเทศไทยปี2529ร่วมยุคสมัยกับสุดยอดนักบิดอย่างวัชระปัญจมูลและเฉลิมพลอินทนกกนกนะครับ